สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดจนผิวไหม้ผุพองล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่ขึ้นความร้อนในประเทศญี่ปุ่นทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกปีเช่นกันเมืองไทยที่ว่าร้อนจากแดดแล้วกรณีที่ญี่ปุ่นถือว่ารุนแรงกว่ามากเนื่องจากอากาศที่แห้งกว่าไม่ค่อยมีความชื้นมากนักล่าสุดนี้จากโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นหลังจากที่มีชาวเน็ตได้โพสต์ภาพแผลผุพองผิวหนังไหม้จากการสัมผัสตากแดดหลังออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกลับพบว่าแสงแดดนั้นก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าที่คิดโดยบุคคลในภาพคือชายวัย47ปีจากเมืองโยโกสุกะจังหวัดคานางาวะเปิดเผยว่าในวันนั้นเขาสวมใส่เพียงแค่เสื้อกล้ามออกไปตกปลากลางทะเลเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแดดแรงปรากฏว่าภายหลังจากออกไปสัมผัสแดดได้เพียงวันเดียวก็เป็นแผลผุพองตามมาพร้อมกับรอยแดงบนผิวบวกกับมีอาการปวดแสบปวดร้อนนานถึง5วันอาการของเขานั้นสาหัสมากถึงขนาดนอนได้แค่15นาทีก็ต้องตื่นขึ้นด้วยอาการเจ็บปวดไม่สามารถใส่เสื้อผ้าได้แม้แต่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถก็ทำไม่ได้ต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์กว่ารอยแดงและแผลผุพองจะจางหายไปแต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างเขาบอกว่าหลังจากหายดีแล้วจะออกไปตกปลาช่วงวันหยุดอีกครั้งแต่รอบนี้จะต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดให้มากขึ้นเพราะว่าแดดปีนี้แรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาจริงๆในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามวิธีป้องกันแสงแดดและความร้อนด้วยวิธีง่ายๆอย่างการทาครีมกันแดดพกร่มออกไปใช้งานและหมั่นดื่มน้ำเป็นประจำเพราะเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิช่วงกลางวันแตะขึ้นสูง 35-37 องศาเซลเซียสแล้วซึ่งร้อนมากกว่าปกติ5องศามีรายงานว่าในพื้นที่โตเกียวพบผู้ป่วยจากอาการลมแดดมากถึง 2,576 รายนอกจากนั้นแล้วก็พบผู้เสียชีวิตจากลมแดดถึง79รายในเดือนสิงหาคม2020ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปโดยในกลุ่มผู้เสียชีวิต65รายนั้นพบว่าไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 5:00 น.จึงทำให้อาการลมแดดนั้นมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ